สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สลี่มาทำวิดีโอ1,500พาเพลินค่ะแล้วก็ขอโทษด้วยที่เดือนที่แล้วไม่มี1,500พาเพลินคือด้วยความที่แบบหนึ่งเลยยุ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้มีแบบความเขาเรียกอะไรอะอินสปิเรชันแบบแรงบันดาลใจหรือว่าความทวินหาที่จะไปช็อปดรักสตอร์เท่าไหร่เลยเพราะว่าเข้าไป 2-3 รอบแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่เราสนใจอ่ะคือมันมีอะไรที่ออกใหม่นะแต่ว่าบางทีสลิไปลองสวอชอยู่แล้วมันไม่น่าสนใจสลิก็ไม่ได้อยากซื้อมาทำวิดีโอสักเท่าไหร่ในบางทีนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วของใหม่ที่มันออกมาเครื่องสำอางอ่ะออกใหม่เกือบทุกวันเลยป้าถ้าเกิดรวมๆของทุกแบรนด์แล้วอ่ะสลับกันวันนี้แบรนด์นั้นออกของใหม่วันนั้นแบรนด์นี้ออกของใหม่แต่บางทีมันก็ต้องข้ามไปบ้างอ่ะเข้าใจใช่ไหมคือบางทีเรามีอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช้อันนั้นแทนกันได้ก็ข้ามไปบ้างก็ได้นะคะก็เลยเป็นว่าเงินเหลือเดือนที่แล้วแล้วก็เอามารวมกันช็อปเดือนนี้ได้เยอะขึ้นกว่าเดิมคือไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเมื่อกี้เพิ่งจะพูดว่าไม่อยากช็อปพอตอนนี้แกมาช็อปซะเยอะเลยโอเคเดือนนี้ก็จะกลายเป็นว่า2เดือนบวกกันนะคะคูณ2ก็คือเหมือนกับสลีแค่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าบางทีบางเดือนถ้ามันไม่มีอะไรน่าสนใจจริงๆเราก็ข้ามมันไปบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าของที่มันออกใหม่ๆบางทีมันก็เป็นฟอร์มูลาเดิมๆแค่เปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งเอามาหลอกขายเราให้เราดูตื่นเต้นแต่บางทีมันกลายเป็น false alarm อะแบบเป็นของเก่าเอามาทำใหม่อะไรประมาณนี้นะเออน่าจะเข้าใจกันทีนี้มาดูแล้วกันว่าสลี่ไปได้อะไรมาสลี่เดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเดอะมอลล์แล้วมันมีแบบมันทำขยายใหม่แล้วมันก็มีของเยอะแยะมากเลยแบบเครื่องสำอางก็มีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาด้วย 2-3 แบรนด์นะคะสลี่ก็ไปเดินดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่หยิบมาตัวแรกเลยก็คือตัวนี้สลี่เพิ่งไปทำผมมานะผมหยิกเนี่ยดัดดิจิตอลดัดถาวรเลยนะคะก็เป็นตัวนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าลอนนุ่มเบาสบายอยู่ทรงสัมผัสนุ่มขึ้นอยู่ทรงแม้ในวันที่ฝนตกคำว่าแม้ในวันที่ฝนตกนี่แหละกินตังฉันเลยเวลาที่อากาศมันอบอ้าวร้อนอบอ้าวช่วงที่ฝนจะตกแหล่ไม่ตกแหล่เนี่ยช่วงนี้แหละใครที่ทำผมสวยงามออกจากบ้านไป10นาทีผมจะฟูเลยนะคะก็สลี่ได้อันนี้มาเป็น Lucido L Designing Aqua Hair Curl Lotion ค่ะชื่อยาวๆนะคะยังไม่ได้ลองใช้เลยแต่มันเป็นน้ำแล้วก็สเปรย์ออกมาแล้วก็มาใส่ที่ผมเขาก็บอกว่าผมมันก็จะเป็นลอนนุ่มๆดูเบาสบายอย่างที่บอกแล้วก็ถึงแม้ฝนจะตกผมมันก็จะไม่ฟูนะคะก็อันนี้เดี๋ยวสลี่จะลองใช้ดูราคา299บาทนะคะแล้วก็สลี่ไปได้อันนี้มาด้วยเพราะว่าหาอันที่บ้านไม่เจอหลายๆคนอยากให้สลี่มาทำเล็บให้ดูแล้วก็ถามว่ามีเทคนิคอะไรจริงๆไม่มีเทคนิคอะไรเลยสลี่ก็นั่งว่างๆดูทีวีก็ตะไบเล็บมันไปเรื่อยเปื่อยตะไบเล็บที่ดีเนี่ยแหละเทคนิคที่สำคัญสลี่ซื้อตะไบเล็บเนี่ยมาหลายยี่ห้อมากยี่ห้อนี้ดีสุดนะคะของทริมแล้วก็ต้องเป็นอันนี้ด้วยนะเพราะว่ามันจะมี2ด้านด้วยกันด้านนึงมันจะเป็นตะไบละเอียดอีกด้านนึงมันจะเป็นตะไบหยาบนะคะก็ใช้ดีอ่ะชอบซื้อยี่ห้ออื่นมาใช้ก็รู้สึกว่าบางยี่ห้อมันก็คมไปบางยี่ห้อมันก็ทื่อไปอันนี้เนี่ยกำลังดีแล้วก็มี2แบบด้วยนะคะชอบอยู่ที่ราคา85บาทหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอันนี้ถัดมาไปได้กิฟต์มาของกูดี้นะสลิทำสีผมสีนี้ก็เลยอยากได้กิฟต์สีน้ำตาลด้วยนะคะเดินผ่านไปเจอมันราคาอยู่ที่95บาทได้มาเยอะนะ60ชิ้นเลยนะคะดูคุณภาพแล้วคิดว่าน่าจะใช้ได้นานเพราะว่ากิฟต์ดำแบบบางทีเราซื้อไอ้ถูกๆมาตรงสีที่มันเคลือบเอาไว้มันชอบลอกถลอกออกมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ดูคุณภาพแล้วน่าจะดี95บาทของยี่ห้อกูดี้นะคะมันจะมีอีกเซตนึงอ่ะเซตละ200กว่าบาทโหอย่างแพงอ่ะสลี่ก็ไม่ได้หยิบเซตนั้นมาหยิบเซตนี้มาแทนรู้สึกว่าคุณภาพของเซตเนี้ยเท่าที่ดูแบบเทียบกันนะเซต95บาทจะคุณภาพดีกว่าไอเซต200กว่าบาทได้ซ้ำไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ซื้อมาเกี่ยวกับเรื่องผมเหมือนกันวิดีโอนี้จิปาถะน่าดูเลยเว้ยอันนี้เป็นยางรัดผมนะคะก็มีหลายสีมีสีน้ำตาลออกน้ำตาลซะส่วนใหญ่สลี่เอามาไว้รัดผมเวลาที่ไปออกกำลังกายเพราะว่าไม่อยากให้ผมมันแบบมาโปะหน้าอะไรประมาณนี้นะคะอันสุดท้ายดิเป็นเครื่องสำอางมา
เป็นยี่ห้อนี้จาก Golden Rose นะคะใครที่อยู่แถวๆบางกะปินะสามารถซื้อยี่ห้อนี้ได้แล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใน The Mall นะคะ Golden Rose เห็นสาวๆหลายๆคนสาวๆคนไทยนี่แหละพูดถึงนะเป็นแบรนด์ที่มาจากตุรกีแล้วก็มีเยอะมากเลยลิปสติกหลายอย่างอะอายแชโดว์บลัชออนสาลี่ไม่ค่อยสนใจอย่างอื่นเท่าไหร่ลองไปสวอชแล้วก็เฉยๆนะคะแต่ว่าตัวที่สนใจก็จะเป็นตัวนี้ Golden Rose Matte Lipstick Crayon นะมีสีเยอะมากในลายประมาณ20กว่าสีได้อะค่ะแต่ว่าสีส่วนใหญ่จะออกเป็นโทนนูดน้ำตาลชมพูจะไม่ค่อยมีสีไบรท์ๆเท่าไหร่สีแบบแจ่มๆเลยจะมีอยู่2สีซารี่เอามาอันนึงเป็นเบอร์17นะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูนี่แล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งที่ชมพูแจ๋งกว่านี้นะคะเกือบจะแดงแหละแต่ซารี่เลือกเบอร์17มาแทนนะคะลองใช้แล้วไปงานเมื่อวานนี้ชอบอยู่นะเป็นเนื้อแมตต์ที่ค่อนข้างจะติดทนแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะใช้ไปนี่ก็คือเป็นแมตต์เลยแหละใครที่ไม่ชอบลิควิดลิปสติกที่มันแมตต์แล้วก็เหมือนมันดูดน้ำไปจากริมฝีปากลองแบรนด์นี้ก็ได้ราคาอยู่ที่แท่งละ199บาทนะคะอีกสีนึงที่ซารี่ได้มาจะเป็นเบอร์18ซารี่เมื่อวานซารี่ใช้คู่กันทาเบอร์18ก่อนตรงขอบด้านนอกแล้วก็ทาเบอร์17ที่ด้านในมันก็จะได้เป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าลิปทูโทนแต่ว่าเป็นสไตล์แบบเนื้อแมตต์แทนที่จะเป็นเนื้อกลอสนะคะอีกอันนึงที่ได้มาเป็นเบอร์13เลือกมา3เบอร์เท่านั้นจริงๆแล้วก็อยากได้มากกว่านี้แต่ว่าเลือกมา3เบอร์ก่อนจะดูเนื้อไงอันนี้มันจะเป็นแบบแท่งที่จะต้องใช้กบเหลานะคะจะไม่ใช่เป็นออโต้ฉะนั้นจะต้องไปหากบเหลาที่มีรูอันใหญ่ๆรู้สึกว่าของ Elf ก็มีใครที่มีของ NARS อยู่แล้วก็น่าจะใช้ได้แท่งละ199บาทลองใช้แล้วไปในเบื้องต้น1ครั้งรู้สึกชอบและประทับใจนะคะถัดมาเดินไปที่วสันค่ะวสันก็จริงๆนะบอกเลยไม่รู้จะซื้ออะไรก็ซื้อแต่มาร์คเนี่ยแหละนะคะมาร์คที่ซารี่ซื้อมาเซตแรกเลยก็จะเป็นของยี่ห้อนี้เห็นเจ้ากุ้งกิ้งใช้แล้วก็คือเห็นก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกเอ้ยมันวินเทจดีมันน่ารักดีนะคะทีนี้เห็นเจ้ากุ้งกิ้งใช้ก็เลยอยากใช้บ้างนะคะเขาขายอยู่ที่แผ่นละ120กว่าบาทแต่ว่ามันมีโปรโมชั่น3แผ่น200เท่าไหร่ซารี่จดไว้299นะคะจากแบรนด์ Faithin face นะคะจริงๆมีสูตรเยอะกว่านี้แต่สูตรที่ซารี่เลือกมาจะเป็น black and white film star เน้นในเรื่องของผิวขาวขึ้นจุดด่างดำนะคะแล้วก็ nourish me ก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นส่วน invisible pore ก็จะช่วยในเรื่องของ invisible pore นะคะก็จะช่วยในเรื่องของรูขุมขนนะก็เลือกมา3สูตรแผ่นมาจะไม่ใช่เป็นผ้านะคะจะเป็นที่เขาเรียกเอาไว้ว่าน่าจะเป็นไฮโดรเจลนะเป็นเทคโนโลยีไฮโดรเจลเป็นคล้ายๆกับเจลเจลลี่อะค่ะแปะลงไปบนหน้านะคะลองใช้แล้วก็ถือว่าดีราคาสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ชอบนะชอบถ้าช่วงโปรโมชั่นก็ซื้อละกันไม่โปรโมชั่นก็ข้ามๆไปแต่ว่าใครอยากลองพวกไฮโดรเจลสมาร์คเนี่ยมันจะมีแบรนด์ Innisfree แล้วก็มีแบรนด์นี้แล้วก็มีของ Nature Republic นะคะที่ซารี่เคยลองนะซารี่ชอบอันนี้มากกว่าของ Innisfree แล้วก็ของอีกยี่ห้อหนึ่งชอบอันนี้มากที่สุดนะคะก็ลองดูแล้วกันสำหรับคนที่กำลังเล็งๆไฮโดรเจลมาร์คนะคะอีกอันนึงซื้อมาเพราะความน่ารักเลยอ่ะอันเนี้ยใช้ดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าดูแล้วกันแทนๆๆลายที่1ลายที่2ลายที่3ลายที่4น่ารักมากเลยแล้วก็แพงมากด้วยนะคะเป็นของยี่ห้อ Mediheal นะคะไม่เคยได้ยินชื่อของแบรนด์นี้มาก่อนแต่ว่าด้วยความน่ารักก็จัดมาแผ่นละ179บาทขนาดพนักงานที่ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์มาร์คตรงนั้นของวสันยังบอกเลยว่าหูยแพงจัง179บาทแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันน่ารักก็เลยซื้อมานะคะเท่าที่ดูภาพจากด้านหลังเนี่ยแผ่นมาร์คจะเป็นแผ่นขาวแล้วก็มีลายการ์ตูนอยู่ตรงแก้มนะคะแล้วแต่ว่าสูตรนั้นจะเป็นอะไรอย่างสูตรเนี้ยมีบราวน์กับโคนี่แล้วก็มีซารี่ก็จะมีตัวการ์ตูนทั้ง3ตัวอยู่ที่แก้มนะคะอันนี้ก็จะมีลายของโคนี่อยู่ที่แก้มเพราะว่าเป็นสูตรของโคนี่นะคะยังไม่ได้ลองใช้ซารี่ชอบตัวนี้มากเลยเพราะมันชื่อเดียวกันชื่อซารี่นะคะแล้วก็ชอบใช้สติกเกอร์ชอบซื้อสติกเกอร์ลายเนี้ยค
ใครที่เป็นสาวกสติกเกอร์ไลน์เหมือนกันลองไปเช็คดูได้แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าราคาตั้งไว้สูงมาก179 บาทยังไม่แน่ใจว่าใช้ดีหรือเปล่าอันนี้ออกใหม่คิดว่าน่าจะออกใหม่เพราะเปิดดูในเว็บไซต์ของวสันยังไม่มีพอพูดถึงเว็บไซต์ของวสันเปิดดูเมื่อคืนเพิ่งจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถสั่งวสันออนไลน์ได้แล้วว่าสามารถคลิกลงตะกร้าแล้วก็จ่ายตังค์เดี๋ยวนี้สบายสะดวกสบายสาวๆไทยแทบจะไม่ต้องออกจากบ้านแล้วมีเกือบจะทุกแบรนด์แล้วมั้งเว็บไซต์ออนไลน์ออริจินก็มีแล้วนะวันก่อนสันรีไปงานออริจินมีเว็บไซต์ออนไลน์ใครที่อยู่ไกลเคาน์เตอร์ออริจินเนี่ยเปิดเข้าไปดูเลย origin.co.th อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้สามารถซื้อ origin ได้ออนไลน์ละโอเคถัดมาจากวสันเหมือนกันอันนี้สลี่ซื้อมาเคยใช้แล้วในอดีตแล้วน้องสลี่เขาขนตาสั้นเขาใช้อันนี้ตลอดเลยมันมีอยู่ช่วงนึงที่มันหมดสต็อกไปนะคะก็นานอยู่เหมือนกันแหละช่วงนั้นนะคะเป็นมาสคาร่าจาก Majorca ตัวนี้เป็นรุ่น Large Expander Age Meister ค่ะเป็นหัวแปรงแบบหวีหัวแปรงแบบนี้แหละที่ขาดตลาดไปตั้งนานเพราะว่าตัวที่มีขายอยู่ทั่วไปมันจะเป็นหัวแปรงแบบธรรมดากลมๆธรรมดานะคะซัลลี่ตัว bottom lash คลินิก bottom lash มันหมดแล้วซัลลี่เดินไปซื้อที่เคาน์เตอร์เขาบอก out of stock เหมือนกันไม่มีขายซัลลี่ก็ขี้เกียจสั่งเว็บไซต์เพราะว่าที่เว็บไซต์อะถ้าสั่งไม่ครบจำนวนที่เขากำหนดมันต้องเสียค่าส่ง150 บาทก็เลยตัดสินใจไปซื้ออันนี้มาใช้เพราะว่ามันเป็นแปรงหวีใช้ที่ขนตาล่างแล้วมันไม่เยิ้มนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่สาวๆที่ใช้อะไรก็เยิ้มลองดูละกันจากMajorca ซัลลี่ใช้ยี่ห้อนี้ตั้งแต่20ต้นๆน่ะจนทุกวันนี้30กว่าก็ยังใช้อยู่เป็นแบรนด์ที่ก็ถึงแม้ว่าจะใช้ไม่ต่อเนื่องแต่ว่าก็กลับไปใช้อยู่เรื่อยๆสำหรับแบรนด์นี้นะคะ Majorca แล้วก็อะไรอีกอะใช้แทนกันได้สำหรับตัวคลินิก Bottom Lash นะคะไม่ไหลเหมือนกันโอเคแล้วก็ตอนไปจ่ายตังค์เขาบอกว่าจะแลกซื้ออะไรไหมมันก็มีเยอะนะแต่ซารี่แลกซื้ออันนี้มาเป็นแคลเซียม D นะคะกระปุกนี้มีทั้งหมด20แคปซูลราคาเต็มมันอยู่ที่100เท่าไหร่นะ160แล้วเขาบอกว่าแลกซื้อในราคา75 บาทก็เลยแลกซื้อมาโอเคทั้งหมดเบ็ดเสร็จสรรพที่ใช้จ่ายไปในวันนี้ซารี่บวกมาล่วงหน้าแล้วนะอยู่ที่ 2,922 บาทนะคะก็ต่ำกว่า 3,000 นิดๆอย่างที่บอกว่าเดือนนี้วิดีโอนี้มัน2เดือนรวมกัน 1,500 พาเพลิน2เดือนมันก็จะเป็น 3,000 อันนี้ก็ต่ำกว่านิดหน่อยก็ถือว่าโอเคโอเคมีแค่นี้ละกันนะคะสำหรับเทปวิดีโอนี้อ๋อแล้วก็ก่อนจะไปหลายๆคนถามนะคะว่าสลีทำสีผมสีอะไรของอะไรล่าสุดไปซื้ออันนี้มาทำซื้อมา2กล่องเป็นของชวาร์ทคอฟแชมเปญพิงค์นะคะเคยพูดถึงก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้ก็ใช้เจ้าตัวนี้แหละสีนี้แหละทำนะคะทำวันแรกสีมันจะชมพูชัดกว่านี้แล้วสลีสระไปเรื่อยๆสีชมพูมันก็จะจางลงจางลงจนกระทั่งทุกวันนี้ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะแบบนี้แหละโอเคแล้วก็ประสบการณ์เรื่องการดัดดิจิตอลดัดผมดิจิตอลสลีไปดัดมาที่ร้าน 2B1 จ่ายเงินเองนะแล้วก็ไปดัดกับพี่คนที่เคยดัดอยู่ประจำนะคะตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ 2B1 แล้วมันมีเหตุการณ์ระหว่างดัดนิดนึงที่น่าสนใจไม่รู้ว่าใครอยากฟังหรือเปล่าสำหรับในเรื่องของการประสบการณ์การดัดผมที่ร้านทำผมดัดแบบดิจิตอลที่ร้าน 2B1 นะคะถ้าใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวซารี่จะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างแล้วเขาควรจะดูแลเรายังไงเพราะว่าซารี่รู้ว่าร้าน 2B1 เนี่ยค่อนข้างจะโด่งดังในหมู่ของบล็อกเกอร์เหมือนกันเพราะว่าเขาเชิญบล็อกเกอร์หลายๆท่านให้ไปทำผมฟรีอะแต่ว่าของซารี่ไปในลักษณะไปในนามของลูกค้าถ้าอยากฟังมุมมองของลูกค้าที่ไปเองจ่ายตังเองเสียตังเองเนี่ยก็ลองบอกมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังโอเคมีแค่นี้หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจสำหรับ 1,500 พาเพลินคูณ2ในเทปวิดีโอนี้นะคะเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะถ้าชอบก็อย่าลืมตั้มไลค์วันนี้ซารี่ไปแล้วบ๊ายบาย